สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่การแถลงข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19หรือสบคประจำวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2563นะครับวันนี้วันแรกของการเริ่มมาตรการผ่อนคลายในระยะที่2นะครับแล้วก็เป็นวันแรกที่หลากหลายกิจกรรมหลากหลายกิจการได้กลับมาเปิดให้บริการเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอีกครั้งโดยมีมาตรการที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกอย่างแพลตฟอร์มไทยชนะนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีท่านผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมาให้ในรายละเอียดด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับสำหรับการแถลงข่าววันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยประเด็นสำคัญจากสบคและสถานการณ์ประจำวันนะครับโดยท่านนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคครับครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับผมนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินนะครับรายงานตัวในวันหยุดวันอาทิตย์นี้17พฤษภาคม2563นะครับเป็นวันแรกที่แอปของไทยชนะ .com นะครับไม่เรียกว่าแอปสิครับต้องเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มของไทยชนะ .com ได้เริ่มทำงานนะครับเดี๋ยวจะให้เห็นภาพของหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับผมก็ไปเอาเข้ามาอยู่ในโทรศัพท์มือถือแล้วนะครับแล้วก็ได้เห็นว่าวันนี้เป็นวันแรกก็ได้มีการใช้กันจำนวนมากทีเดียวก็จะมีภาพนี้เกิดขึ้นขอให้ทุกท่านได้คุ้นเคยกับภาพนี้ในการที่เราจะไปในทุกๆที่นะครับแล้วก็ใช้แพลตฟอร์มนี้ซึ่งมีทั้งเว็บไซต์มีทั้งแอปพลิเคชันมีทั้งอะไรต่างๆในต่างๆเหล่านี้จะตามมาเราเลยเรียกว่าแพลตฟอร์มไทยชนะนะครับในนี้จะมีค้นหาร้านค้ามีลงทะเบียนร้านค้าใหม่มีการจัดการข้อมูลร้านค้าจิ้มเข้าไปวันนี้ผมอยากจะไปห้างไหนเนี่ยนะครับก็จะปรากฏขึ้นมาอยู่ในโทรศัพท์มือถือเราเลยนะครับจะเห็นทุกประเภททั้งทุกจังหวัดเดี๋ยวผมจะมาบอกสถิติในตอนปลายนะครับว่าตอนนี้มีกี่ร้านกี่กิจกรรมที่เข้าร่วมกันด้วยแล้วนะครับครับผมมาโดยเร็วในการรายงานสถานการณ์วันนี้นะครับวันนี้พบเพิ่มใหม่3รายครับแล้วก็ทำให้จำนวนยืนยันสะสมอยู่ที่ 3,028 รายนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นในกลุ่มที่หายแล้ว1รายเป็น 2,856 รายและเสียชีวิตไป56รายวันนี้ก็เป็นข่าวดีที่ไม่มีการเสียชีวิตเพิ่มแต่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล116รายนะครับส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ที่กรุงเทพมหานครและภาคใต้นะครับครับแล้วก็ไปดูนะครับในกรณีของรายใหม่นี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับทั้งหมดนี้อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้นะครับคือสเตทควอรันทีนทั้ง3คนเป็นผู้ชายทั้งหมดนะครับเป็นนักศึกษาที่กลับมาจาก1รายนี่มาจากทางปากีสถานอายุ23ปีกลับมาเมื่อวันที่7พฤษภาคมอีก2รายอายุ21ปีและ23ปีกลับมาจากประเทศอียิปต์นะครับวันที่8พฤษภาคมเมื่อเช้าก็คุยกันในที่ประชุมของคณะกรรมการประสานงานกลางของสบคนะครับก็พบว่าเป็นความสำคัญที่มีการตรวจออกไปแล้วนะครับหมายถึงการสุ่มตรวจด้วยการตรวจสารคัดหลั่งอยู่ในโพรงจมูกเนี่ยนะครับขณะที่ผ่านการตรวจขึ้นเครื่องมาแล้วโดยทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับโดยทางสถานทูตทั้ง2ประเทศนี้นะครับนี่ก็แสดงถึงว่าก็ยังมีให้ได้เห็นว่าก็มาติดเชื้อณตอนนั้นไม่เจอแต่มาเข้ามาที่นี่ก็มาเจอที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาของการฟักตัวฟักเชื้อของเชื้อโรคนี้ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับนี่กลับมาวันที่7พฤษภาคมวันนี้วันที่17คือ10วันแต่ก็ยังอยู่ใน14วันที่ว่าและอีกคนหนึ่งกลับมาวันที่8พฤษภาคมอีก2คนกลับมาวันที่8พฤษภาคมวันนี้วันที่17ก็คือ9วันถึงได้ปรากฏเชื้อตรงนี้นะครับแต่ก็ยังไงก็ตามแต่ครับได้รับการดูแลอย่างดีนะครับพี่น้องคนไทยกลับมาเราก็ดูแลกันอย่างเต็มที่นะครับไปดูสถานการณ์นะครับ เรื่องของปัจจัยเสี่ยงนะครับทั้งหมดในตั้งแต่ที่เราได้ดูแลกันมานะครับ 3,028 เคสนี้ซ้ายมือสีเขียวนี้ปัจจัยเสี่ยง5อันดับแรกมาจากอะไรบ้างครับก็คือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้าเป็นลำดับที่1 1,183 รองลงมาก็เป็นอาชีพเสี่ยงนะครับทำงานในสถานที่แออัดอีก284สนามมวย276นะครับอันนี้
ปิดเคสไปแล้วนะครับสนามมวยตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดนะครับแต่ว่าจากตอนนั้นก็ทำให้มีคนประมาณ276คนนะครับต้องมีผลยืนยันออกมานะครับแล้วก็คนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ270นะครับซึ่งก็รวมน้อง3คนที่กลับมาด้วยสถานบันเทิงอีก226นะครับมาในขวามือครับเป็นตารางสีส้ม2สัปดาห์ที่ผ่านมาละเอาใกล้ๆตั้งแต่ช่วงเวลาที่เราประกาศการผ่อนคลายผมขออนุญาตใช้คำว่ามาตรการผ่อนคลายนะครับผ่อนปรนดูยังไงอยู่ตอนนี้ในเชิงของทางด้านข้อมูลทางกฎหมายใช้คำว่าผ่อนคลายนะครับมาตรการผ่อนคลายใน2สัปดาห์เนี่ยพอดีเลยวันนี้วันเพิ่งเริ่มต้นใหม่นี้ย้อนหลังกลับไปกลุ่มไหนเป็นกลุ่มมากที่สุดครับคือปัจจัยเสี่ยงกลุ่มที่1คือศูนย์กักกันและผู้ต้องกัก23คนการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชนอันนี้18คนแล้วก็อันที่3คือสัมผัสกับผู้ใกล้ชิดรายก่อนหน้าอันนี้16คนแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับ10คนครับที่อยู่ในสเตทควอรันทีนซึ่งก็รวมน้อง3คนนี้ที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็5คนไปสถานที่ชุมชนที่ตลาดนัดนะครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวอันนี้อีก3คนเพราะฉะนั้นความเสี่ยงในระยะใกล้ๆกับความเสี่ยงที่ผ่านมาไกลๆก็มีความเหมือนและความแตกต่างกันดังตารางที่ปรากฏนี้ไปสถานการณ์ของต่างประเทศครับอันดับที่1ยังคงเดี๋ยวก่อนอันดับ1ไปภาพรวมก่อนครับ4,720,196 รายนะครับอันนี้เพิ่มเติมขึ้นมาจากเมื่อวานนี้นิดหน่อยนะครับไม่นิดหน่อยแล้วครับเกือบแสนนะครับ 91,840 นะครับเกือบแสนเลยนะครับที่ป่วยเพิ่มขึ้นในต่อวันตอนนี้รายที่อาการหนักอยู่ที่ 44,000 นะครับหายแล้ว 1,800,000 โดยประมาณนะครับหายเพิ่มวันเดียวก็ 53,000 นะครับเสียชีวิตอันนี้ตัวเลขอันนี้นะครับ 6.6% นะครับก็คือ 313,220 ศพไปแล้วนะครับมาดูในเรื่องของ10อันดับแรกตามตรงนี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปนะครับสหรัฐอเมริกายังเป็นอันดับ1นะครับที่เป็นผู้ป่วยสะสม 1,500,000 นะครับแล้วก็ตามมาด้วยสเปนรัสเซียสหราชอาณาจักรบราซิลอิตาลีบราซิลอิตาลีนี่สลับตำแหน่งกันเมื่อวานนี้กับวันนี้นะครับแล้วก็ฝรั่งเศสเยอรมนีตุรกีอิหร่านนะครับอันนี้คือตัวเลขที่ เกิดขึ้นเป็นภาพรวมแล้วมาดูว่ารายใหม่ครับรายใหม่ก็ยังคงที่สหรัฐอเมริกาครับ 23,000 บราซิลก็ยังคงไว้อันดับไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมีเมื่อวานนี้เปลี่ยนแปลงคืออินเดียขึ้นมาเป็นอันดับ4นะครับสลับกับเปรูมาเป็นอันดับ5แล้วก็สหราชอาณาจักรและตามด้วยซาอุดิอาระเบียซาอุดีนี่เมื่อวานนี้อันดับ10วันนี้พุ่งขึ้นมาเป็นอันดับที่7นะครับแล้วก็สเปนเม็กซิโกชิลีนี่ก็เลื่อนลงไปจาก8มาเป็น10ครับในผู้ที่เสียชีวิตรายใหม่สหรัฐอเมริกาก็ยังเป็นอันดับที่1อยู่เสียชีวิตไปเมื่อวานนี้ 1,606 รายนะครับอันดับต่างๆยังคงเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้นะครับโดยตั้งแต่1ถึง9เนี่ยนะครับก็ยังคง1ถึง10เนี่ยนะครับก็มาสลับกันนิดหน่อยนะครับอาเซียนล่ะครับเป็นยังไงบ้างอินเดียยังเป็นอันดับที่1นะครับขึ้นมาเป็นอันดับที่1แทนจีนไปนะครับ 96,148 แล้วจีนรองลงมาอันดับ2นะครับปากีสถานนะครับอันนี้ก็เห็นภาพนี้ก็จะทำให้เห็นว่าสถานการณ์ของเอเชียและทั่วโลกก็ยังเป็นรายละเอียดอย่างนี้นะครับก็เห็นว่านะครับตอนนี้ไทยก็ไม่ได้อยู่ใน10อันดับนี้แล้วนะครับก็ลงไปนะครับปากีสถานสิงคโปร์บังคลาเทศอินโดนีเซียญี่ปุ่นฟิลิปปินส์เกาหลีใต้และมาเลเซียนะครับไปดูสาระสำคัญของข่าวต่างประเทศบ้างในทั่วโลกสแกนมาให้ท่านดูนะครับว่ามีอะไรที่สำคัญมีประเด็นที่น่าสนใจคือเกี่ยวข้องกับเด็กครับมีข่าวว่าจำนวนเด็กป่วยด้วยอาการผิดปกติเกี่ยวกับภูมิต้านทานที่มีความเชื่อมโยงกับโรคโควิด-19ในเด็กในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ทางข่าวก็แจ้งว่าทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับทางยุโรปและสหรัฐอเมริกานะมีจำนวนเด็กที่มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับภูมิต้านทานที่ว่าโยงกันกับทางโควิด-19 เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานเด็กอย่างน้อย5คนเสียชีวิตจากอาการดังกล่าวซึ่ง3คนนี้อยู่ที่นิวยอร์กที่สหรัฐอเมริกาและอยู่ในฝรั่งเศสและประธานโทษครับ3คนอยู่ในสหรัฐอเมริกาที่นิวยอร์กอยู่ในฝรั่งเศสและอังกฤษ
นะครับแล้วก็ส่วน2คนนะครับเดี๋ยวนะ3คนอยู่ในนิวยอร์กอีก1คนอยู่ที่ฝรั่งเศสอีก1คนอยู่ที่อังกฤษและอย่างน้อย2คนก็เสียชีวิตด้วยอาการที่คล้ายกันขณะที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ก็กล่าวว่ากำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันระหว่างโควิด-19 กับโรคที่ทำให้เกิดอาการอักเสบในอวัยวะต่างๆซึ่งทำให้เด็กๆในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเจ็บป่วยและเสียชีวิตเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งจะตรงกันกับทาง WHO นะครับก็ได้ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกได้เปิดเผยว่ากลุ่มอาการอักเสบของอวัยวะหลายระบบภาษาอังกฤษเขาบอกว่าเป็น multi system inflammatory syndrome นั้นของเด็กนั้นจะเกี่ยวพันกับโรคติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โควิด-19 นี้นะครับก็ในเนื้อหารายละเอียดนี้ก็ทำให้เด็กต้องเข้า ICU นะครับคือในผู้ป่วยหนักนะครับแล้วก็อาการบางอย่างเนี่ยจะคล้ายกันกับโรคคาวาซากินะครับแล้วก็โรคท็อกซิกช็อกซินโดรมนะครับซึ่งอันนี้ก็นำเรียนว่ามีความสำคัญที่เราต้องเรียนมาโรคนี้โรคใหม่เพิ่งเกิดมาเข้าเดือนที่5นี้เราต้องมาเรียนรู้กันเดิมบอกว่าเด็กเนี่ยโรคนี้ไม่เขารักเด็กเขาไม่ค่อยปล่อยให้เด็กป่วยเท่าไหร่นักจำนวนของเด็กก็จะน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆแต่ปรากฏว่านี่ที่รายงานนี้มาหนักด้วยนะครับถึงแม้จำนวนน้อยแต่ว่าอาการหนักถึงเสียชีวิตก็ต้องรีบเข้าไปศึกษาแล้วก็วิเคราะห์วิจัยกันเพราะฉะนั้นไม่แปลกครับที่เรายังต้องเอากลุ่มเด็กกับผู้สูงอายุทั้งสองกลุ่มนี้มาเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเวลาออกไปข้างนอกออกไปที่ไหนอะไรก็ตามแต่นะครับเราต้องเรียนรู้จากข่าวต่างประเทศเพื่อเราจะได้ปกป้องคนที่เรารักในสองกลุ่มวัยนี้ให้เขาได้ปลอดโรคปลอดภัยนะครับครับมาดูสถิติมาตรการนะครับเรื่องของการผ่อนคลายที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเขาพาดหัวว่าแต่ทำไมปล่อยให้กาดตกนะครับพบว่าตัวช่องสีดำข้างบนสุดนะครับพฤติกรรมการป้องกันโดยรวมเนี่ยต่ำลงเกือบทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้เป็นการศึกษาร่วมกันระหว่างทางกระทรวงสาธารณสุขมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วก็สปสช.นะครับพอดีตัวเล็กมากๆผมอ่านมองไม่เห็นนะครับน่าจะมีทางมหิดลนะครับขอเอ่ยนามนะครับแล้วก็หลายส่วนงานตรงนี้นะครับก็เห็นว่านะครับพฤติกรรมของการสวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าทุกครั้งเนี่ย 91.2% ลดลงมาเหลือ 91.0% อันนี้ผมว่าผมก็พอรับได้นะครับก็ยังอยู่ที่90ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนแต่ว่าล้างมืออันนี้ก็พอไหวนะอ่ะ87เหลือ83กับกินร้อนช้อนกลางของตนเองทุกครั้ง86เหลืออยู่82นะครับอันนี้ก็แต่ยังไงก็ตามแต่ก็ตกทุกอันนะครับในช่วงเวลา2สัปดาห์คือ8ถึง14อ้อ1สัปดาห์คือ8ถึง14พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของการเว้นระยะห่างอันนี้นะฮะเดิมก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วคือ 65.3 ก็ลดลงมาเหลือ 60.7 ไม่เอามือจับหน้าจมูกปากทุกครั้งจาก 62.9 เหลืออยู่52.9 ลดลงไปมากเลยนะครับต้องระมัดระวังนะฮะนี่ผมก็พยายามที่จะจับอย่างอื่นมาก็ไม่แตะหน้าเพราะมีความสำคัญคือมือเราไม่รู้ไปสัมผัสอะไรมาอาจจะนำเชื้อโรคเข้าไปได้บางคนอาจจะแคะแกะเกาตามเคยชินนะครับไม่ได้เด็ดขาดนะครับตรงนี้มีความสำคัญสูงมากนะครับไปดูเรื่องการตรวจสถานตามสปม.นะครับก็คือทางด้านฝ่ายพังมั่นคงนะครับไปดูกิจกรรมที่รับการผ่อนคลายโดยส่วนใหญ่ร่วมมือดีครับ204กิจการกิจกรรมนะครับปฏิบัติไม่ครบอยู่51โอ้โหดีมากๆเลยนะครับ0.25เท่านั้นเองไม่ปฏิบัติตามอยู่0นะครับ 0% คือไม่มีเลยนะครับก็ขอบพระคุณทุกๆท่านทุกๆส่วนกิจการกิจกรรมทั้งหลายที่มาช่วยกันนะครับครับผมไปที่คำถามเลยแล้วกันครับครับครับสำหรับคำถามวันนี้ขออนุญาตเริ่มที่คำถามในโลกโซเชียลนะครับตอนนี้มีการส่งต่อข้อความผ่านทาง LINE นะฮะบอกว่าให้กดเข้าไปในลิงก์แล้วจะเป็นการลงทะเบียนของแพลตฟอร์มไทยชนะตามข้อความเนี่ยบอกว่าการลงทะเบียนเอาไว้เช็คอินเช็คเอาท์เวลาไปในจุดต่างๆจะได้สะดวกไม่ต้องไปจดไม่จะได้ไม่ต้องไปกรอกรายละเอียดนะครับมีคำถามมาว่าในเมื่อตอนนี้ผู้ติดเชื้อในบ้านเราเนี่ยเริ่มน้อยมากๆทำไมเรายังต้องลงทะเบียนกิจการที่ไม่ลงทะเบียนเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็วงเล็บสุดท้ายของ
ข้อความที่ส่งมาบอกว่ารัฐบาลบังคับให้ดาวน์โหลดไว้ใช้รัฐบาลมีการบังคับในประเด็นนี้ด้วยหรือไม่ครับคุณหมอครับครับนำเรียนว่าเอาเรื่องบังคับก่อนนะครับไม่ได้เป็นการบังคับแต่อย่างใดนะครับอันนี้ขอความร่วมมือเป็นเรื่องที่จะดีต่อสุขภาพของท่านเองแล้วก็จะเป็นเรื่องของการดีต่อการได้รับทราบความแออัดหนาแน่นของผู้ใช้บริการดีต่อผู้ที่เปิดกิจการด้วยนะครับว่าเราก็ไม่รู้ว่าลูกค้าของเราเป็นส่วนหนึ่งของการนำเชื้อมาหาเราด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นดีหมดทุกส่วนหมดทุกฝ่ายแล้วก็ดีต่อส่วนที่จะเข้าไปตรวจสอบนะครับในเรื่องของมาตรการต่างๆอย่างที่เราเคยว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นดีทั้ง3ส่วนนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องขอความร่วมมือแล้วก็ไม่ได้ให้ท่านต้องยุ่งยากอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาหน้าจอขึ้นมาให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าตอนนี้ก็มีแอปพลิเคชันอันนี้ก็ได้รับความสนใจตั้งแต่เมื่อเช้านี้นะครับใน6โมงเช้าที่เปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับมีผู้ที่ลงทะเบียนกันไปแล้วทั้งสิ้นเนี่ยร้านค้านะครับ 11,599 ร้านค้านะครับโดยส่วนใหญ่ก็ร้านค้าอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับ 3,420 นะครับชลบุรีอีก800กว่านะครับนนทบุรีอีก600เศษสมุทรปราการ500ปทุมธานี400เนี่ยครับไล่มา10อันดับแรกต้องขอขอบพระคุณทุกๆจังหวัดที่ช่วยกันนะครับเดี๋ยวต้องบอกให้ครบแล้วกันเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีนครราชสีมาขอนแก่นสงขลาเป็นจังหวัดใหญ่ๆทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าจังหวัดเล็กๆก็ทำกันอยู่นะตอนนี้นะครับทุกๆจังหวัดช่วยกันเพื่ออะไรครับเพื่อที่ท่านเองนะครับเข้าไปในแอปนี้แล้วมีความสะดวกจริงครับเนี่ยเดี๋ยวบ่ายนี้ผมจะไปบางที่บางสถานที่ผมสามารถกดเข้าไปแล้วก็บอกได้เลยครับว่ามีคนเข้าไปใช้บริการที่นั้นอยู่เท่าไหร่ผมเองเป็นคนผู้ใช้ไม่ต้องแสดงตัวอะไรเลยนะตอนนี้ยกเว้นถ้าเราจะเข้าไปที่ร้านเราก็เอากล้องถ่ายรูปมาแล้วก็ถ่ายเท่านั้นเองถ่ายเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เช็คอินก็พูดว่าเป็นเช็คอินนะครับแล้วเสร็จแล้วพอเราจะออกมาก็ถ่ายนะครับสแกนที่เราเรียกว่าสแกน QR code นะหลายคนคงจะคุ้นเคยกันพอสมควรนั้นนะครับตั้งแต่เราปรับเรื่องของการใช้เงินธุรกิจเขาเรียกอะไรธุรกิจแบบใช้ทางด้านดิจิตอลเนี่ยนะครับซึ่งก็คุ้นเคยกับการใช้การสแกนตรงนี้มาก็ปิดมาก็บอกได้แล้วนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราคงจะได้มีการนำเรียนนะครับว่าได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างไรข้อดีของตรงนี้อีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าท่าน เกิดว่าไปติดเชื้อใครมาหรือมีข่าวขึ้นมาว่ามีคนติดเชื้ออยู่ที่ตรงนั้นตรงนี้นะครับแทนที่อย่างที่บอกว่าจะต้องไปกวาดคนมาเป็นร้อยคนไปสอบสวนทั้งหลายนี่มาเนี่ยระบบของการที่เราจะดูแลตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะจำกัดคนได้และท่านเองถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงก็จะได้รับการเข้ามาตรวจโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยอันนี้มีความสำคัญอย่างสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างแล้วเราก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจไปแบบเขาเรียกอะไรหวานแหไปมากๆนะครับซึ่งงบประมาณเราก็ไม่ได้มีมากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราคิดกันหลายชั้นก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกๆท่านที่ช่วยกันแล้วไม่ได้เป็นการโหลดแอปอะไรทั้งหลายนะครับแค่อย่างที่ว่าเข้าไปในเว็บไซต์นี้เป็นแพลตฟอร์มคำว่าแพลตฟอร์มนี่จะมีเดี๋ยวต่อไปจะมีแอปนู่นแอปนี่ทั้งหลายตามมาให้ท่านสะดวกใช้แต่ณตอนนี้เป็นแค่เข้าไปลงทะเบียนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เป็นประกอบกิจการส่วนเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ฮะหมายถึงทางผู้ใช้บริการก็เพียงแค่ใช้กล้องส่องเข้าไปแล้วก็หรือโปรแกรมใดๆที่สามารถอ่าน QR code ก็ใช้ได้แล้วนะครับต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงส่วนข่าวต่างๆที่ได้ว่ามาบอกมานั้นก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ว่านะครับแล้วตอนนี้มี LINE อีกอันนึงนะครับเป็น LINE หลายคนบอกว่าเป็นช่องทางLINE อันนี้มาเนี่ยบังคับให้ต้องลงไหมนะครับถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของไทยชนะที่เป็น LINE นะครับตอนนี้เราจัดทำอีกช่องทางขึ้นมาเมื่อวานนี้ผมบอกไปแล้วนะครับมี1119นะครับเป็นสายโทรศัพท์เลขหมาย4ตัวเพื่อให้ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการหรือประชาชนคนทั่วไปมีความสงสัยลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านนู่นนี่นั่นอะไรทั้งหลายเนี่ยโทรเข้าไปได้แต่การใช้ตรงนั้นเนี่ยแหมมันก็เป็นเค้าเรียกอะไรเป็นระบบเก่าเพราะฉะนั้น LINE ก็ใช้ได้ฮะบางทีตรงนี้ก็เป็นการสื่อสารกันก็เลยทำขึ้นมาเพื่อเอาไว้จัดการแก้ไขปัญหาสื่อสาร 2-3 ทางที่ว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นไลน์ที่เกี่ยวข้องกับนี้ไม่ใช่เป็นไลน์ที่เอาไปใช้ในการเข้าร้านหรือลงทะเบียนนะครับเป็นไลน์ไว้
เป็นสอบถามกันบอกนะครับตอบคำถามกันในนั้นนะครับก็นำเรียนให้ทุกๆท่านได้ทราบและกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เรากำลังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ของประเทศไทยเราในการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มที่แล้วเราก็จะได้ใช้ประโยชน์อย่างนี้กันทุกๆคนเพื่อให้ทุกๆคนได้ดูแลสุขภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ครับกับผมขออนุญาตมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของไทยชนะครับหลายคนบอกว่าสับสนระหว่างไทยชนะกับก่อนหน้านี้หมอชนะฮะมีความแตกต่างกันยังไงฮะครับผมฮะหมอชนะก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้ในเรื่องของการที่จะดูความเสี่ยงของบุคคลนะครับเพราะต้องเข้าไปกรอกตอบแบบสอบถามนู่นนี่นั่นแล้วก็ต้องแสดงตนซึ่งก็เป็นข้อดีของแอปนี้นะครับอันนั้นเป็นแอปพลิเคชันเลยนะครับเพื่อที่จะได้รับทราบเรื่องของการมีความเสี่ยงในแต่ละสถานที่แต่ละที่อะไรอย่างไรถ้ามีการเปิดบลูทูธกันเนี่ยก็จะสามารถที่จะบอกได้ว่าเรามีไปในสถานที่เสี่ยงอะไรแค่ไหนนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับอันนั้นก็เป็นแค่ระบบอันหนึ่งนะครับยังไม่ได้เป็นระบบใหญ่แต่ว่าระบบใหญ่คือไทยชนะเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอาจจะมีหมอชนะมีนู่นมีนี่ตามขึ้นมาอยู่ในระบบฐานใหญ่ของไทยชนะอีกทีหนึ่งก็ไม่ได้ว่ามีความซ้ำซ้อนอะไรกันนะครับก็เป็นหลากหลายมุมเพราะฉะนั้นไทยชนะจะเป็นแพลตฟอร์มใหญ่ที่จะมีชุดข้อมูลเข้ามาเพื่อให้ประชาชนสะดวกขึ้นแล้วก็เป็นแค่ในเชิงของการใช้เช็คอินเช็คเอาท์เท่านั้นเองนะครับกับผมครับคำถามต่อไปครับสอบถามว่าหากมาตรการผ่อนคลายในระยะ2เนี่ยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นไม่มีผู้ติดเชื้อระลอกใหม่จะมีการพิจารณาไม่ขยายต่อพรกฉุกเฉินแล้วก็อาจจะนำกฎหมายอื่นๆอย่างเช่นพรบควบคุมโรคเข้ามาใช้แทนหรือไม่ครับครับก็นำเรียนครับว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้อย่างที่เคยได้นำเรียนท่านผอ.สบค.นะครับได้มีการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ได้มอบให้ทางคณะกรรมการชุดทางด้านกฎหมายนะครับไปศึกษาดูนะครับก็พบว่าถ้าจะมีการที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยให้นำเสนอขึ้นมานะครับซึ่งก็ในเรื่องของพรกฉุกเฉินก็เข้าใจว่าก็เป็นการรวบรวมเอากฎหมายที่อยู่ภายใต้นั้น 30-40 ฉบับมาเพื่อทำให้เกิดมาตรการในการดูแลสังคมนะครับดูแลพี่น้องประชาชนกันในสถานการณ์ที่โรคมีความรุนแรงแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับณตอนนี้โรคภายในประเทศของเราได้รับการควบคุมได้ในระดับหนึ่งแต่ที่ผมต้องนำเรียนรายงานก็ยังมีประเด็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องบินที่จะมาลงได้ไหมไหมครับถ้าเรายกเรื่องของตรงนี้ออกไปอาจจะมีผลกระทบอะไรต่างๆเนี่ยคณะกรรมการทางกฎหมายต้องไปศึกษาครับเพราะว่าการที่จะห้ามไม่ให้เครื่องบินมาลงเนี่ยต้องใช้กฎหมายอะไรอย่างไรซึ่งตอนนี้เราต้องประมวลกฎหมายหลายๆด้านมาประกอบกันเพื่อที่จะทำใหในเรื่องของทางด้านการควบคุมการนำเชื้อเข้าหรือควบคุมเชื้อคนที่ติดเชื้ออยู่ภายในประเทศให้ได้อยู่ในการดูแลได้ทั้งหมดนั้นตรงนี้มีความจำเป็นนะครับถ้าจะยกเลิกกฎหมายตรงนี้แต่ในสถานการณ์ของโลกยังมีการติดเชื้ออยู่จำนวนมากนะครับจะมีผลกระทบอะไรอย่างไรเป็นเรื่องที่ต้องดูกันอย่างลึกซึ้งนะครับและต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรถ้าสถานการณ์ของโลกดีขึ้นด้วยเราดีขึ้นด้วยอันนี้ก็ไม่ผมก็เชื่อว่าก็ไม่มีความจำเป็นแต่ณตอนนี้สถานการณ์ของโลกมีความจำเป็นอย่างนี้เราเองมีกฎหมายอะไรที่จะมาทดแทนได้ไหมซึ่งตรงนี้ทางคณะกรรมการต้องมีการนำไปพูดคุยแล้วคงจะได้มีการนำเสนอต่อทางท่านผอ.ศูนย์แล้วก็ทางคณะกรรมการท่านอื่นๆนะครับเพื่อที่จะมีความเห็นลงมติในการที่จะดูเรื่องของระยะเวลาของการประกาศพรกฉุกเฉินต่อไปนะครับผมเองในฐานะโฆษกก็จะเอาข้อมูลชุดที่มีการศึกษาหรือมีมติมานำเรียนต่อไปครับแต่ณตอนนี้ก็ต้องขอความร่วมมือในการที่เราจะยังคงอยู่ตอนนี้ที่ต้องใช้เพิ่งซึ่งก็ประกาศไปถึงวันที่31พฤษภาคมเนี่ยผมยังไม่ชัวร์แต่ว่าถึงสิ้นเดือนนี้แน่ๆนะครับที่เราจะต้องอยู่ในการที่จะต้องใช้พรก.นี้อยู่นะครับครับมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลังจากมีการประกาศขยายเวลาห้ามบินเข้าไทยอีก1เดือนจนถึงวันที่30มิถุนายนเนี่ยครับแต่ว่าตอนนี้ยังมีคนไทยตกค้างอยู่ต่างประเทศอีกจำนวนมากมีแนวโน้มไหมครับที่เราจะเพิ่มบริหารจัดการจำนวนของการรับคนไทยที่เข้ามาในแต่ละวันเพื่อให้คนไทยนั้นได้เดินทางกลับเข้ามาในบ้านคือครับครับในที่ประชุมของสบคชุดใหญ่วันก่อนก็มีการพูดคุยกันนะครับว่าเรื่องนี้มีความสำคัญแล้วก็สถานการณ์ของโรคในต่างประเทศก็ไม่สู้ดีนักนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนคนไทยของญาติพี่น้องที่เขาจะได้พาคนที่เขารักกลับคืนมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องทำงานกันอย่างหนักกระทรวงสาธารณสุขนะครับจากเดิมที่มี
ความสามารถในการที่จะมีเตียงรองรับหรือมีการเจ็บป่วยทั้งหลายเนี่ยตอนนี้ก็ผ่อนคลายขึ้นนะครับตั้งแต่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มาเห็นเรื่องต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะผ่อนคลายได้ไหมในเรื่องตรงนี้ถ้ามีคนติดเชื้อมากขึ้นดูแล้วเปิดช่องตรงนี้ได้ไปถามที่กต.สามารถที่จะเอาคนเข้าได้ไหมก็บอกว่าโอ้ได้เพราะมีคนลงทะเบียนนะครับแล้วก็ไปถามส่วนของทางด้านมหาดไทยกับทางกระทรวงกลาโหมล่ะท่านผบ.ส.ส.ก็บอกว่าสามารถที่จะหาพื้นที่รองรับได้ท่านปลัดมหาดไทยท่านรัฐมนตรีมท.ก็บอกว่าสามารถที่จะทำได้เพราะฉะนั้นตัวเลขจากเดิมที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่200ขยับขึ้นมาเป็น300แล้วต่อไปน่าจะเป็นตัวเลขที่400ตอนนี้แน่นอนครับก็เป็นมาตรการการผ่อนคลายด้านนี้ก็ผ่อนคลายขึ้นนำเรียนว่าพี่น้องประชาชนที่มีคนที่รักอยู่ต่างประเทศก็จะเห็นผมประกาศอยู่บ่อยๆนะครับว่ามีประเทศไหนต่างๆที่เข้ามาได้บ้างท่านเองก็ประสานกับทางสถานทูตนะครับเพื่อให้ลงทะเบียนเอาไว้แล้วก็ดูแลอาการให้อย่างดีนะครับแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ก็ได้กลับมาจะต้องประกอบด้วย3พร้อมครับ1คือต้องลงทะเบียนมีคนพร้อมที่จะกลับ2คือต้องมีเรื่องของสถานที่ที่รองรับนะครับเอ้ามีเครื่องบินก่อนครับต้องมีเครื่องบินนะครับที่จะบินกลับมาซึ่งตอนนี้หลายประเทศก็ปิดน่านฟ้าปิดนู่นปิดนี่นะครับอย่าว่าแต่เราไม่เครื่องบินลงนะครับอย่างที่บอกที่เกิดขึ้นที่อเมริกาใต้เขาก็ปิดสนามบินของเขาภายในประเทศเพราะฉะนั้นท่านจะต้องประสานหาที่ซึ่งไม่ใช่ท่านกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานทูตต่างๆทำงานอย่างหนักช่วยท่านอยู่และ3คือมีพื้นที่รองรับที่ประกอบไปด้วยทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงทางกระทรวงกลาโหม3ส่วนนี้มาดูแลในพื้นที่ของคนไทยเพราะฉะนั้นตอนนี้1นะครับกับ3นะครับก็พร้อมเต็มที่ก็ถ้าเที่ยวบินมีก็ได้กลับมาแน่ๆนะครับก็ช่วยกันได้นะครับต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอบคุณในการอดทนรอคอยแล้วก็เร็วๆนี้ก็คงจะได้กลับมาแต่ยังไงก็ตามแต่ครับบางประเทศสถานการณ์ก็ผ่อนปรนไปอย่างกรณีของมาเลเซียนะครับก็เข้ามาน้อยลงทั้งหลายนะครับแม้ถึงแม้จะอยู่ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงเราไม่ต้องใช้เครื่องบินก็คนก็ลดน้อยถอยลงเพราะว่าในประเทศถ้าควบคุมได้ดีก็ทำให้เกิดความมั่นใจได้ขึ้นกับสถานการณ์ของประเทศนั้นกับประเทศของเราด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับครับสำหรับคำถามวันนี้ไม่มีเพิ่มเติมแล้วนะครับช่วงสุดท้ายให้คุณหมอฝากทิ้งท้ายให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามการแถลงข่าวอีกนิดนึงครับครับก็มีเรื่องที่นำเรียนว่าทุกๆคนต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพของตัวเองให้ดีๆนะครับก็อยากจะฝากนะครับส่วนตัวท่านก็ต้องดูแลสุขภาพของท่านให้ได้ดีตอนนี้ส่วนรวมเราก็ต้องช่วยกันดูแลสังคมนะครับให้ของเราให้ได้อย่างดีเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของคน1คนผมเองก็ต้องดูแลสุขภาพส่วนตัวของผมให้ดีส่วนสังคมกิจการร้านค้าทุกท่านก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันเพื่อจะดูแลสุขภาพของสังคมและของประเทศด้วยกันนะครับฝากตัวนี้นะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับครับขอบคุณนะครับนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินนะครับโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19หรือสบคนะครับจะนำเรียนประเด็นสำคัญรวมทั้งสถานการณ์ในแต่ละวันนะครับเป็นประจำอย่างนี้ทุกวันนะครับระหว่างที่รอทีมงานของเรานะครับทำความสะอาดบริเวณโพเดียมสำหรับการแถลงท่านต่อไปนะครับท่านเป็นผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19นะครับวันนี้จะมาพูดคุยในรายละเอียดของแพลตฟอร์มไทยชนะหลังจากที่เปิดให้หลายท่านได้ลงทะเบียนกันไปตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมารายละเอียดของแพลตฟอร์มนี้เป็นอย่างไรผู้ประกอบการต้องลงอย่างไรคนที่จะเข้าไปใช้บริการห้างสรรพสินค้าจุดต่างๆที่เปิดให้บริการณวันนี้จะต้องทำอะไรบ้างนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับนายแพทย์พลวัฒน์วิทูลกุลชิตนะครับผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เรียนเชิญครับครับสวัสดีครับขออนุญาตถอดหน้ากากผมนายแพทย์พลวัฒน์วิทูลกุลชิตนะครับก็วันนี้มาในนะของรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลนะครับการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อโควิด -19 ครับวันนี้ก็ขอเริ่มต้นด้วยเป็นวันแรกนะครับที่เราได้ใช้แพลตฟอร์มไทยชนะกันนะครับก็อยากจะให้ดูรูปนะครับทีมงานหน่อยครับว่าทีมงานมาสแตนบายตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนนะครับแล้วก็เริ่มดำเนินการมอนิเตอร์ระบบต่างๆครับตั้งแต่ตอน4:00 นะครับก็ขอขอบคุณทีมงานที่อยู่เบื้องหลังในหน้าที่นี้มาด้วยนะครับ
ตอนนี้นะครับมีผู้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบไทยชนะนะครับซึ่งเป็นระบบที่เป็นทางการนะครับตามมาตรการผ่อนปลนหรือมาตรการผ่อนคลายนะครับที่ออกมาตามพระราชกิจจานุเบกษาเมื่อวานนี้วันที่16นะครับก็ตอนนี้มีผู้เข้าลงทะเบียนในระบบนี้แล้วทั้งสิ้นนะครับณตอน11:30 นี้นะครับ 26,736 ร้านค้าครับมีผู้เช็คเอาท์นะครับเช็คเอาท์จากระบบก็คือมีผู้ใช้งานแล้วนะครับกับระบบนี้นะครับผ่านไปประมาณสัก2ชั่วโมงเนี่ยนะครับอยู่ที่ 155,486 คนนะครับมีผู้เช็คอินนะครับตอนนี้นะครับทุกนาทีนะครับมีผู้ที่เช็คอินก็คือผู้ที่สแกน QR code ตามที่ท่านโฆษกได้แนะนำนี่นะครับอยู่ที่ประมาณ 4,635 คนต่อนาทีครับก็อยากจะเรียนว่าก็ถือเป็นความร่วมใจร่วมมือร่วมใจของประชาชนชาวไทยกันนะครับในการใช้แพลตฟอร์มไทยชนะนี่ครับนะครับคราวนี้ในหน้าจอไทยชนะนะครับที่เห็นในขึ้นที่หน้าจอนะครับการหน้าจอไทยชนะจะเป็นหน้าจอสีเขียวนะครับเราจะเห็นอันนึงมีอยู่3เมนูนะครับที่สำคัญนะครับเมนูที่สำคัญที่อยู่ข้างบนก็คือการค้นหาร้านค้านะครับการค้นหาร้านค้าทันทีที่เรากดเข้าไปนะครับในแพลตฟอร์มไทยชนะนะครับท่านก็จะเห็นเลยนะครับว่ามีร้านค้าไหนมั่งนะครับร้านค้าไหนมั่งในระบบไทยชนะนี่นะครับจะมาได้นะครับจะมาได้ยังไงก็ต้องขึ้นอยู่กับขั้นตอนแรกที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับก็คือขั้นตอนของผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการก็ต้องลงทะเบียนครับลงทะเบียนเข้าสู่ระบบไทยชนะนี้นะครับผู้ประกอบการต้องลงทะเบียนนะครับมีขั้นตอนการลงทะเบียนแล้วครับคราวนี้การลงทะเบียนนะครับที่เราคุยกันไปนะครับก็มีขั้นตอนอยู่ไม่กี่ขั้นตอนนะครับขั้นตอนสำคัญในระบบการลงทะเบียนนะครับที่เราอยากจะเน้นย้ำนะครับว่าให้ปฏิบัตินะครับจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาต่อไปนะครับตอนที่เราลงทะเบียนไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของผู้ชื่อผู้ติดต่อในระบบไทยชนะครับชื่อผู้ติดต่อในระบบไทยชนะนะครับท่านกรอกชื่อและนามสกุลเท่านั้นไม่ต้องใส่ระบุคำนำหน้าว่าเป็นนายนางหรือนางสาวครับที่สำคัญนะครับในทางคอมพิวเตอร์หรือในทางระบบไอทีเนี่ยมองตัวสระเอกับสระแอแตกต่างกันขอความกรุณาดูนิดนึงนะครับถ้าท่านชื่อแก้วหรือเช่นรู้ตัวอย่างว่าท่านมีชื่อว่าแก้วนะครับนำหน้าเนี่ยนะครับแก้วนี่เกิดจากสระแอต้องกดคีย์บอร์ดสระแอนะครับไม่ได้กดสระเอสองครั้งไม่งั้นท่านจะค้นชื่อผิดในระบบของกระทรวงมหาดไทยก็ต้องเรียนว่ามีความละเอียดพอสมควรนะครับสิ่งสำคัญต่อไปนะครับตัวบัตรประจำตัวประชาชนนะครับท่านจะต้องตัวผู้ประกอบการหรือผู้ดำเนินกิจกรรมจะต้องใส่ตัวเลขให้ครบครับ13หลักถ้าใส่ไม่ครบ13หลักนะครับระบบก็จะลงทะเบียนผิดพลาดอีกนะครับท่านต้องใส่ให้ครบทั้ง13หลักนะครับที่สำคัญนะครับขั้นตอนที่เป็นจุดพีคที่สุดไฮไลท์เลยก็ได้ว่าหลังบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยนะครับซึ่งท่านจะทราบของท่านเองจะมีตัวเลขอยู่นะครับด้านหลังนะครับสองหลักแรกนะครับจะมีตัวเลขอยู่ด้านหลังบัตรประชาชนนะครับที่เราแนะนำว่าไม่ต้องไปให้ใครทราบเพราะจะเป็นตัวบอกแล้วบอกว่าบัตรนี้เป็นบัตรจริงหรือบัตรปลอมนะครับตัวแรก2ตัวแรกเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่เหลือเป็นตัวเลขทั้งนั้นนะครับปัญหาที่เราเจอก็คือตัว O กับ0นะครับบางท่านก็นึกว่าเป็น O นะครับตัวที่ช่วงที่เป็นตัวเลขแล้วนะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับ2ตัวพยัญชนะ2ตัวแรกข้างหน้าเท่านั้นที่เป็นตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษนะครับที่เหลือเป็นตัวเลขทั้งนั้นนะครับในตัวที่จะกรอกตัวเขาเรียกว่าตัวโค้ดหลังบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่อยู่ด้านหลังชุดทั้งหลังเนี่ยเป็นตัวเลขครับท่านที่ผิดพลาดกันเยอะที่สุดก็คือ O กับ0นะครับท่านจะเรียกว่ามี O ท่านไปกรอก O ผิดครับท่านไปกรอก0น่ะถูกต้องนะครับในส่วนที่เป็นตัวเลขนะครับที่สำคัญอีกอันนึงเบอร์โทรศัพท์ครับท่านต้องมีเบอร์โทรศัพท์แล้วเราจะติดต่อกลับไปนะครับใช้เบอร์โทรศัพท์ที่ในการติดต่อเวลาเกิดปัญหานะครับสุดท้ายต้องมีอีเมลครับอีเมลนี่ทำหน้าที่อะไรอีเมลเนี่ยจะทำหน้าที่ในการที่จะเชื่อมต่อระบบไทยชนะกับท่านนะครับในกรณีท่านเป็นผู้ประกอบการนะครับระบบจะแจ้งเตือนกลับไปว่านะครับร้านค้าท่านได้ลงทะเบียนแล้วถูกต้องนะครับผ่านการยืนยันตัวตนผ่านระบบของกระทรวงมหาดไทยนะครับจะไม่มีใครนะครับโทรไปบอกท่านนะครับว่าท่านยืนยันไม่ผ่านอันนี้ไม่มีนะครับหรือท่านทำอะไรผิดท่านไม่กลัวอะไรนั้นให้สงสัยไว้ก่อนนะครับว่าเป็นมิจฉาชีพได้นะครับต้องเรียนว่าการยืนยันกลับไปนะครับ
เป็นอีเมลเท่านั้นนะครับให้ท่านเปิดอีเมลที่ท่านใช้งานได้นะครับแต่ที่ท่านลงทะเบียนไปนะครับข้างในจะบอกชัดเจนนะครับว่าท่านผ่านแล้วนะครับคราวนี้ผู้ประกอบการมีหน้าที่อันนึงครับท่านต้องตรวจสอบสถานะว่าอีเมลตอบกลับมาว่าอย่างไรนะครับเราจะมีอีเมลตอบกลับภายใน24ชั่วโมงซึ่งตอนนี้ผมเท่าที่ดูแล้วตอบกลับเร็วมากนะครับตอบกลับเสร็จนะครับถ้าท่านผิดพลาดปุ๊บเขาจะให้ท่านลงใหม่นะครับการลงทะเบียนผิดพลาดมีผลอย่างไรต้องเรียนว่ามีผลก็คือ QR code ที่ท่านแปะไปแล้วเนี่ยเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะครับเช่นการเช็คอินเนี่ยใช้ไม่ได้อีกวันจะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าได้ตอบกลับถูกว่าท่านลงทะเบียนถูกต้อง QR code ท่านจะใช้ได้ทุกๆวันต่อไปนะครับหลังจากวันนี้แต่ถ้าท่านลงทะเบียนไปผิดนะครับท่านไม่ต้องกลัวมีอีเมลบอกท่านเข้าไปแก้ไขในคู่มือนะครับดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับท่านเข้าไปอ่านได้เสร็จแล้วท่านจะได้ QR code ที่ถูกต้องนะครับพรุ่งนี้ท่านไปแปะใหม่ก็ใช้งานได้เหมือนเดิมครับก็จะมีความละเอียดซับซ้อนสำหรับผู้ประกอบการนิดนึงอยู่ตรงนี้ครับนะครับก็ต้องอย่าลืมนะครับสระเอกับสระแอไม่เหมือนกันนะครับภาษาไทยนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือนะครับการที่ประชาชนนะครับจะเห็นอะไรเมื่อท่านลงทะเบียนแล้วนะครับอันนี้ก็เนื่องจากเป็นระบบใหม่นะครับวันนี้ประชาชนจะเห็นอย่างนี้ครับนะครับท่านอันนี้คือ QR code นะครับที่ร้านค้าหรือผู้ประกอบการจะได้ไปนะครับในจอที่ขึ้นอยู่เนี่ยนะครับประชาชนจะเห็นแบบนี้ครับประชาชนจะเห็นชื่อกิจกรรมหรือร้านค้าได้รับการผ่อนปรนนี้นะครับสองครับประชาชนจะเห็นความหนาแน่นนะครับที่เราเห็นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับในกรณีนี้เห็นประมาณสัก 1.2-3.6% นะครับของที่ท่านกรอกไปตอนแรกนะครับเปอร์เซ็นต์ที่ขึ้นมานี้นะครับสามจะเห็นโลเคชันครับแล้วก็เห็นความจุสูงสุดครับว่ามีที่ให้ไปเท่าไหร่นะครับอย่างตอนวันนี้อย่างที่เราก็ต้องขอชื่นชมประชาชนที่ได้ลงทะเบียนเช็คอินเช็คเอาท์กันไปแล้วเป็นแสนๆคนนี้นะครับว่าก็แสดงว่าเข้าใจในขั้นตอนการทำงานครับก็อันนี้ก็จะเห็นนะครับประชาชนจะเห็นอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าร้านค้าอยากให้ประชาชนเห็นให้ถูกนะครับปัญหาที่เราเจอมาตอนนี้ก็คือร้านค้ากรอกว่าปริมาณในการรับคนเข้าสู่บริการผิดนะครับบางร้านค้าใหญ่โตเลยกรอกผิดกรอกมาแค่ไม่ถึงบางคนบ้านร้านค้าก็กรอกมามากเกินไปครับเราจะรีบทำการตรวจสอบแล้วรีบนะครับติดต่อกลับไปนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับประชาชนนะครับประชาชนมีหน้าที่อะไรครับวันนี้ผมก็มีเพื่อนๆนะครับก็ช่วยกันส่งรูปมาให้ดูว่าประชาชนจะได้อะไรประชาชนก็ไปถึงที่บริการครับนะครับวันนี้น่าจะมีรูปอินเสิร์ตมาเรื่องผู้บริการนะครับก็ไปรับบริการนะครับตอนนี้ได้ข่าวว่าทุกกิจกรรมนะครับพยายามตั้งจุดเช็คอินให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับคนไหนที่ไม่ให้เช็คอินบางประกอบการก็บอกว่าต้องไปเช็คอินก่อนนะครับก็จะเห็นการเช็คอินอย่างนี้นะครับเข้าไปในประกอบไปในกิจกรรมต่างๆครับประชาชนก็จะไปเช็คอินนะครับทันทีที่ท่านเอาโทรศัพท์มือถือแบบที่ท่านโฆษกพูดนะครับส่องเข้าไปนะครับเหมือนเราเอาเปิดกล้องในโทรศัพท์มือกดส่องไว้ปุ๊บนะครับมันจะไปอ่าน QR code นะครับที่เป็นตารางอ่านไม่ออกนี่แหละครับตารางสี่เหลี่ยมนี่นะครับอ่านเสร็จปุ๊บนะครับประชาชนก็จะได้ขึ้นมาเลยครับว่าท่านจะต้องทำอะไรบ้างเสร็จแล้วท่านก็จะได้คำว่าท่านเช็คอินสำเร็จนะครับเช็คอินสำเร็จหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับท่านจะเซฟเก็บไปให้ลูกหลานดูก็ได้นะครับหรือไปเอาไปสอนเพื่อนๆก็ได้ว่าถ้าเช็คอินถูกนะท่านจะได้รูปแบบนี้เกิดขึ้นนะท่านแคปเจอร์หน้าจอไว้ได้เลยครับนะครับการเช็คอินสำเร็จนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับการในโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันครับการเช็คอินครั้งแรกเราต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อให้เราสามารถติดตามกลับไปได้นะครับการกรอกนี่จะเป็นการกรอกแค่ครั้งเดียวถ้าท่านไม่ได้เปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ท่านไม่ได้ฟอร์แมตเครื่องโทรศัพท์ท่านไม่ได้ปรับปรุงอะไรกับโทรศัพท์เลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับระบบกล้องและระบบเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยนะครับเปิดโทรศัพท์ท่านใส่แค่ครั้งเดียวนะครับใส่ครั้งเดียวเสร็จปุ๊บนะครับท่านส่องกล้องท่านกล้องก็จะให้ท่านเช็คอินเลยนะครับนะครับพอท่านเช็คอินสำเร็จท่านก็ไปใช้บริการนะครับบริการท่านก็พอใจละใช้จนเรียบร้อยแล้วครับก็ถึงไปก็คือขั้นตอนของการเช็คเอาท์นะครับการเช็คเอาท์ก็เหมือนการเช็คอินนะครับคือ QR code ตัวเดียวกันเนี่ยแหละครับที่ท่านเข้าไปแปะอยู่ท่านเห็นอยู่ตรงไหนเช็คเอาท์ได้นะครับท่านที่เขาเช็คอินได้ตรงนั้นก็เช็คเอาท์ได้ก็จะฝากบอร์ดวันนะครับขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการนะครับและผู้ประกอบกิจกรรมต่างๆผู้จัดการกิจกรรมต่างๆให้ช่วยประชาสัมพันธ์จุดที่ให้เช็คเอาท์หรือ QR code ที่เช็คเอาท์ไปให้หลากหลายครับเพราะมีคนบอกว่าบางทีไม่รู้ว่าจะไปเช็คเอาท์ตรงไหนเช็คเอาท์ก็คือ QR code เดียวกันเพราะฉะนั้นแปะตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็บอกให้เช็คเอาท์ไปพอเช็คเอาท์ไปเสร็จนะครับก็จะมี2 อย่างครับคือท่านเช็คเอาท์ไปเลย
นะครับก็จะมีวันเวลาที่ท่านเช็คเอาท์หมดนะท่านจะแคปเจอร์ไปดูส่วนตัวก็ได้นะครับเพราะว่าระบบไม่มีการเก็บอะไรกับท่านไว้อยู่แล้วนะครับท่านก็เก็บไปดูส่วนตัวได้เลยว่าท่านเช็คเอาท์ไปแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับถ้าท่านอยากจะประเมินอย่างที่ผมเคยนำเรียนไปเมื่อวันพฤหัสนะครับว่าท่านสามารถประเมินร้านค้าได้นะครับการที่จะประเมินก็ประเมินตามมาตรการ5ข้อนะครับที่เราเป็นมาตรการที่ยืนยันว่าเป็นมาตรการที่ได้รับการยืนยันจากทั่วโลกแล้วว่ามาตรการ5อย่างเนี่ยลดการติดเชื้อได้แน่นอนนะครับก็ได้แก่เรื่องมั้งมือไหมนะครับมีเรื่องของการโซเชียลดิสแทนซิ่งหรือฟิสิคอลดิสแทนซิ่งไหมนะครับอันนี้ได้หน้าจอสีเขียวอันนี้ครับนะครับที่ขึ้นมาเลยว่าค้นหาการให้บริการอันนี้ถูกต้องที่สุดนะครับจะต้องเจอหน้าจอนี้ก่อนนะครับเราจะไม่เปลี่ยนรูปนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นรูปนี้ก็จะเป็นรูปที่ทุกคนนะครับและตอนนี้มีระบบเดียวที่ราชการรับรองนะครับส่วนระบบอื่นก็อย่างที่ท่านโฆษกได้บอกนะครับเป็นการร่วมมือช่วยกันแต่ระบบนี้เป็นระบบเดียวที่ข้อมูลนะครับจะมีการส่งต่อไปให้กรมควบคุมโรคเพื่อใช้ในการป้องกันโรคโควิด -19 ในคราวนี้ครับครับมีคำถามเพิ่มเติมนะครับว่ากรณีที่พี่น้องประชาชนไปใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วแล้วกรณีลืมเช็คเอาท์ระบบจะตัดอัตโนมัติไหมฮะหรือว่าจำเป็นจะต้องมีการกดเช็คเอาท์ก่อนตอนนี้เราปล่อยให้ประชาชนยังไม่ได้เช็คเอาท์อัตโนมัตินะครับเราจะมีการเคลียร์ระบบนะครับเที่ยงคืนของทุกๆวันนะครับก็ต้องเรียนว่าตอนนี้ต้องขอความกรุณาพี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันเช็คเอาท์หรือทางผู้ประกอบการก็ช่วยกันแนะนำให้เช็คเอาท์ครับเช็คเอาท์นี่เอาไปติดQR อันเดียวกับเช็คอินนั่นแหละครับเอาไปติดที่ไหนก็ได้ไปติดที่ลานจอดรถก็ได้นะครับแล้วก็พยายามบอกสัญญาณนิดนึงว่าให้ช่วยกันเช็คเอาท์นะครับไม่งั้นเป็นห่วงคนอื่นครับจะไม่ได้เข้าไปใช้บริการต้องเรียนว่าแบบนี้ครับครับมีสอบถามเข้ามาครับว่าประเภทของกิจการอะไรที่ต้องลงทะเบียนแพลตฟอร์มไทยชนะบ้างครับต้องทุกประเภทกิจการเลยหรือไม่ครับประเภทกิจกรรมที่ได้รับประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับไปเมื่อวันที่16กับวันที่17นี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายผ่อนปรนทุกอย่างนะครับก็สามารถไปลงทะเบียนในระบบได้เลยครับแล้วจะมีถ้าเป็นท่านเป็นกิจการนั้นท่านก็เข้าไปดูครับแล้วท่านไปเลือกดูฮะถ้าอยู่ในนั้นเราได้หมดเลยครับครับมีสอบถามเพิ่มเติมครับอย่างเป็นผู้ประกอบการที่เป็นร้านค้ารายย่อยครับสมมติว่าในห้างสินค้าก็จะมีร้านที่เป็นช็อปหรือว่าในตลาดที่มีเป็นห้องของตัวเองภายในตลาดจะต้องมีการเจเนเรต QR code ของตัวเองแต่ละร้านหรือเปล่าครับถูกต้องครับอันนี้เป็นต้องเป็นถือว่าเป็นเดอะมัสครับคือต้องเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าไปในร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แล้วนะครับเราไม่ได้ไปเดินทั่วไปเยอะแยะครับแล้วก็ไปเดินตามช็อปต่างๆหรือจุดให้บริการต่างๆจะทำให้เราสามารถติดตามและควบคุมโรคได้ละเอียดขึ้นครับนะครับก็ไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นมากก็คือท่านไปตรงไหนบ้างท่านก็ไปสแกนไปร้านเล็กๆร้านน้อยท่านก็สแกนเขาจะมีจุดให้สแกนอยู่แล้วครับสำหรับกรณีที่ไป1ครอบครัวใช้1 device ได้หรือเปล่าครับเพราะว่าบางครั้งอาจจะพาคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูกๆที่อาจจะไม่มีโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ครับครับตัวเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนี่ก็ต้องเรียนว่าตอนนี้เรามี Wi-Fi น่าจะมี Wi-Fi ฟรีกับเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตที่ทางรัฐบาลได้สนับสนุนในช่วงโควิด-19 นี้อยู่แล้วนะครับส่วนกรณีที่พาญาติไปนะครับทางร้านนะครับต้องเป็นการต้องจัดบริการตรงนี้ครับผู้ใช้บริการไม่ต้องจัดบริการไม่ต้องไปเป็นห่วงครับห่วงตัวเองกับห่วงผู้รอบข้างทางร้านต้องหาวิธีในการที่จะบันทึกว่ามีใครเข้าใช้บริการครับอันนี้เป็นหน้าที่ของร้านค้าครับอาจจะเป็นรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ดิจิทัลใช่ไหมใช่ครับก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบการที่ใช้ระบบนี้ก็ข้อดีก็คือเราก็จะทราบปริมาณของคนณจุดนั้นนะครับการติดตามและป้องกันโรคก็เป็นความลับเป็นเฉพาะท่านคนเดียวนะครับไม่ได้ไปบอกคนอื่นไม่ต้องไปเผยแพร่เหมือนที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมาต้องไปโพสใน Facebook เลยว่าวันนี้ผมไปตรงนี้ตรงนั้นมามั่งอันนี้ก็จะไม่เกิดตรงนี้จะเป็นเฉพาะท่านคนเดียวที่รับการติดต่อจากกรมควบคุมโรคว่าท่านเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงครับอันนี้ก็เรียนว่าถ้าเป็นผู้คนอื่นที่เราไม่ต้องไปลงให้เขาครับเราลงเฉพาะของเราก่อนนะครับส่วนคนที่มาด้วยไม่มีหรือยังไงร้านค้าต้องเป็นคนจัดการตรงนี้ครับซึ่งเราได้อบรมผู้ประกอบการหรือได้พูดคุยกับผู้ประกอบการไปแล้วครับครับสำหรับประเด็นคำถามเพิ่มเติมไม่มีแล้วนะครับสุดท้ายท่านคุณหมอพลวัตจะมีอะไรทิ้งท้ายให้กับพี่น้องประชาชนมั่นใจเรื่องของการใช้แพลตฟอร์มไทยชนะไหมฮะก็อยากจะเรียนให้ทราบนะครับแพลตฟอร์มนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นทางการของทางราชการนะครับข้อมูลเข้ามาเนี่ยนะครับเรามีการคิดอย่างละเอียดและรอบคอบในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลนะครับอีกทั้งเป็นการใช้ในวัตถุประสงค์ของการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้นนะครับไม่ได้มีเหตุผลด้านอื่นนะครับก็อยากจะบอกว่าขอให้ประชาชนช่วยกัน
ช่วยกันลงนะครับเช็คอินเช็คเอาท์นะครับร้านค้าก็มาลงทะเบียนกันเยอะๆจะได้ติดตามได้ง่ายกันแบบที่เราไม่อยากให้เกิด second wave นะครับในประเทศเรานะครับก็ผมขอฝากไว้อันเดียวครับก็คือโครงการนี้ก็มีคำนิยมเพื่อให้เกิดกำลังใจในทีมงานก็คือใส่ใจปลอดภัยไทยชนะครับวันนี้ก็น่าจะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบพระคุณนะครับนายแพทย์พลวัตวิทูลกุลชิตนะครับผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับในฐานะของรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะครับระหว่างรอผู้แถลงท่านต่อไปนะครับขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับผู้ป่วยยืนยันรายใหม่วันนี้3รายนะครับยอดผู้ป่วยสะสม 3,028 รายนะครับขณะที่ยอดผู้ป่วยที่หายสะสมนะครับตอนนี้ 2,856 คนนะครับและวันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่56คนนะครับลำดับต่อไปจะเป็นการแถลงข่าวในภาคภาษาอังกฤษนะครับสำหรับชาวต่างชาติในประเทศไทยรวมทั้งสื่อมวลชนต่างประเทศที่ติดตามสถานการณ์ในบ้านเรานะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านณัฐภานุนพคุณนะครับรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเรียนเชิญครับGood afternoon once again. Today is Sunday, May the 17th, 2020, and this is the English language summary for the daily press briefing here at the Center for COVID Situation Administration, or CCSA. So first of all, I'd like to say that it's World Telecommunication and Information Society Day today, designated by the international community as a day to raise awareness on the use of the internet and ICT.which can bring to societies and economies progress and development, and also to commemorate the founding of the ITU as well. So it could not be a more appropriate time today to talk about the application, the platform, rather, that we have launched, the Thai Shana platform. As you know, it's a web-based platform Thailand is using as a health, public health.Which has begun use today already, Sunday, May the 17th. This platform will help us to ensure that we continue to fight COVID together in our new normal. The spokesperson mentioned about this platform, and also we had a guest speaker, the Inspector General of the Ministry of Digital Economy and Society as well, talking about the Thai Shana platform. And as you can see on screen, some images of the platform.When you go into the platform. This platform was open for business today at 6 a.m. And we know now that around more than 20,000 businesses have already used their QR code for this platform. And over 5,000 persons have already read the QR code from their mobile phones. This is considering that thebusinesses have begun using the QR codes just this morning. So when the establishments or department stores or restaurants were open at around 10 or 11 this morning, over 5,000 and counting have already scanned and took the QR codes to check in into the system. So we hope that today we'll be able to welcome the public to a safe environment, to businesses around the country, restaurants, department stores. It's our first day.Of easing of restrictions. The Thai Chana website is currently being translated into English as mentioned, and the hotline for any inquiries is 1119. The spokesperson also underlined the benefit of the platform in monitoring congestion in restaurants and department stores, and it can be seen from the interest of various businesses already using the platform since this morning.And another important benefit is, of course, the free COVID testing notified by mobile phone by the platform of any risk if you checked in and the venue was found later to have infected persons. The guest speaker, the Inspector General of the Ministry of Digital Economy and Society, also briefed a bit more detail on this, that since early this morning, the Thai Chana team had been hard at work.And there is already wide usage. He explained that the process for businesses and individuals to register can also be read from the how-to section of the website, and asking people not to forget to check out after checking in the various business establishments.
So I'll go straight away to the quick reminders we have on the relaxation measures. As mentioned yesterday, you'll see on screen in a moment the two big clusters of activities and businesses permitted to resume today. So all the measures will be in effect on the 17th. So for this English language slide, we might have it on screen for a few seconds for people to see the details. The first cluster would be the activities relating to the economy and way of life, as you see on screen, such as department stores, care centers for children, older persons. And we also have the second cluster, which includes the exercise and healthcare activities clusters, such as swimming pools, fitness centers not located in department stores. Of course, additional safety measures are in place for these reopening. They have to comply with these various measures. So it's not actually business as usual, but it's business in our new normal with added safety precautions. So please be mindful that as you begin to return to some of your daily activities, be mindful of the measures that we still have to keep in mind. We are not letting our guard down, of course. We are taking a calculated risk, and we need everyone's full cooperation. And in terms of implementation, of course, today, the first day of the easing up of measures for the second phase. So department stores have been preparing for this. Department stores have opened today. You see images on screen here now of examples of this. I believe this is Siam Paragon in Bangkok, just as an example of businesses that have spent the last days, if not weeks, preparing for this new normal with all the measures in place, as you can see on screen. Here are some pictures of the efforts. And of course, it is effort well spent. And today, the department stores are open. Another important piece of information is the relevant decision made, including the decision by the Civil Aviation Authority of Thailand to extend the temporary ban on all international flights to Thailand until June the 30th. This means that the previous ban will be extended from the beginning of June to the end of June. Again, this ban does not apply to exceptional cases like state and military aircraft, emergency landing, technical landing, humanitarian reasons, medical and relief flights, and repatriation flights of Thai nationals, as well as cargo flights. So you have an infographic by the CAAT on you. Of course, I would have to mention that at the moment, around the globe, many countries still have a flight ban. And I'll give you some examples because of the daily assessment that each country has and the measures that they have to still hold in place. Some examples, for example, in Sweden, there is an extension of the flight ban until the 15th of June, of course, with certain exceptions, humanitarian flights, cargo flights, and the rest, and repatriation. And so the flight ban is extended until the 15th of June in Sweden, but until the 15th of July, it is not recommended to travel by flight. Another example is in Portugal, wherein the flight ban is until the 15th of June currently, with the exception of flights coming from within Europe, flights from Schengen countries, flight from Rio de Janeiro and Sao Paulo in Brazil, as well as from Portuguese-speaking countries. And around the world, as mentioned, there are still flight bans in countries from like Canada to Argentina, from Morocco to Australia, to the EU, to Indonesia, to Japan, just to name a few, because similar considerations are being made for emergency and repatriation flights in these countries as well, even though they are relaxing various measures and also limiting domestic travel. So that is still going on around the world. And likewise, this is a measure that is calculated for Thailand. The spokesperson in his briefing also talked about the observations on the global situation, including the sharing of the latest news, in particular regarding children around the world affected by the multi-system inflammatory syndrome, which has symptoms similar to the Kawasaki disease and the toxic shock syndrome. And there have been some fatalities, and it's linked
its link to COVID is still being studied. So that is something that we will be looking into around the world. So moving on to the general situation and number of cases that we have for today, we have 3 confirmed cases for today. Particularly, they are Thai nationals returning on the repatriation flight from Egypt and Pakistan, but currently they are in state quarantine from their arrival. From the point of their arrival, they have been placed into the state quarantine, so that is contained. The containment measures are in place. And they have arrived in Thailand in the beginning of May and under state quarantine before the 14-day period was over, it was found that they are COVID positive and are currently undergoing a treatment. And total confirmed cases accumulated, so now we have 3,028. Total recovered and discharged is 2,856 with no fatalities. So moving on to the issue of compliance, once again, it's now not only monitored and assessed, but of course, the assessment will be through the Thai China platform, as mentioned as well. The general public can help out with this effort, and hoping that they will. The overall picture of compliance in terms of businesses reveals that from the 3rd to the 16th of May, over 240,000 establishments were inspected, and approximately combined 20% have violated or did not fully comply with the measures. So, of course, now it's more than ever important for the second phase for all business establishments to comply with the measures in full. On screen, yes, that's the various business clusters. So moving on to the next issue is the repatriation of Thai nationals. To date, over 8,000 nationals have been repatriated by air from 36 countries and territories around the world. And for projection, around the 17th through the 24th of May, we expect around 26 more flights from various countries, the details of which you can see on the screen, with some new countries, new destinations, which repatriation flights are taking place, such as from Chile, as well as Kuwait. The various embassies around the world have continued to assist Thai nationals. We have some images of that for you. On the 15th of May, the Royal Thai Embassy in Ottawa, Canada, and the Consulate General in Vancouver joined hands with the Thai Embassy in Tokyo to facilitate Thai repatriation flights back to Thailand. We have some images of that. And also, we also have an image from the Royal Thai Embassy in Oslo, Norway, where the ambassador visited monks at the Thai temple there to discuss how COVID is affecting the Thai community in Norway. They also discussed an ongoing project with the Thai temples in Norway and in Iceland to help raise funds for local medical personnel in those countries, Norwegian and Icelandic medical personnel, as well as Thai persons facing difficulty there. Once again, we have some good stories, images. We talked about the various department stores opening, the restaurants with the various measures. Of course, this is another image that we have of restaurants practicing social distancing. So customers, when they come to dine, at least they have someone to dine with and practicing social distancing at the same time. So this is basically the recap that I have for you today. Today, of course, it's one important day. We have reopened and unlocked and relaxed measures for more business venues to open. But of course, business venues that have complied with the additional safety measures announced, that is very important. So let us make sure that we will continue to comply and abide with the new normal and make them part of our new daily habit. So we continue to help each other in the new normal. I think we have a last slide, because as we move towards the second phase, we're transitioning towards the second phase. We're going step by step, and step by step, we will succeed.
We are stronger and better together. We are stronger and better today. So thank you very much for your attention. Have a pleasant afternoon. Stay safe. And please take care of each other as with we are every day. Thank you very much. สวัสดีครับขอบคุณนะครับท่านณัฐภานุนพคุณนะครับรองอธิบดีกรมสารนิเทศรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะครับและทั้งหมดคือการแถลงข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19หรือสบคประจำวันนี้นะครับผมสุพนันท์ลิศมนตรีพร้อมทีมงานทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ